สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคการซื้อหุ้นตามฟันโฟลว์จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับเทคนิคในการซื้อหรือว่าขายหุ้นนะครับมันก็จะมีแตกต่างกันออกไปหลายวิธีมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมเอามาแนะนำเพื่อนๆที่ผ่านมาก็ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวิธีต่างๆเหล่านั้นแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวิธีต่างๆเหล่านั้นมันจะมีพื้นฐานที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือซื้อให้ได้ราคาที่ถูกแล้วก็ขายให้ได้ราคาที่แพงนั่นเองซึ่งไอ้คำว่าซื้อในราคาที่ถูกแล้วก็ไปขายในราคาที่แพงเนี่ยเป็นอะไรที่พูดง่ายมากๆเลยแต่ว่าให้เราไปลองปฏิบัตินะครับเป็นอะไรที่ทำได้ยากมากเลยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงนะครับทุกๆคนเข้าไปในตลาดหุ้นเนี่ยก็หวังอยากจะมีกำไรทุกๆคนนะครับไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเข้าไปในตลาดหุ้นแล้วอยากจะขาดทุนเฮ้ยอยากจะเป็นพ่อพระอยากจะเอาเงินไปบริจาคมันเป็นไปไม่ได้นะครับขนาดผมเองนะเข้าไปในตลาดหุ้นก็ยังหวังกำไรเลยนะครับอย่างน้อยก็ขอสัก 5% 10% ก็ยังดีอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็เลยทำให้คำว่าซื้อในราคาที่ถูกแล้วก็ไปขายในราคาที่แพงเนี่ยเป็นอะไรที่ทำได้ยากมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับมันก็เลยมีวิธีการที่ออกมาใกล้เคียงกับคำว่าซื้อถูกแล้วก็ขายแพงนะครับก็คือซื้อในจุดที่เราได้เปรียบแล้วก็ไปขายในจุดที่เราได้เปรียบเหมือนกันสมมติว่าเราซื้อในจุดที่แพงแต่ว่าเราไปขายในจุดที่แพงกว่านะครับมันก็จะมีความหมายใกล้เคียงกันเหมือนกันก็คือเราซื้อในจุดที่ถูกแล้วก็ไปขายในจุดที่แพงนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเป็นคำพูดที่พูดดูง่ายมากเลยนะแต่ว่าถ้าเราไปทำจริงๆก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างทำได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีวิธีการต่างๆออกมามากมายนะครับวิธีการต่างๆเหล่านั้นก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเข้าซื้อหรือว่าจุดเข้าขายก็ตามนะแต่เหนือสิ่งอื่นได้นะครับวิธีการต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้การันตีแบบ 100% นะครับว่าเราจะได้เข้าไปอยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุดดังนั้นนะครับการบริหารการจัดการพอร์ตของเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ผมก็เคยเน้นย้ำไว้ตลอดเลยนะครับไว้เกือบทุกๆคลิปเลยนะว่าการบริหารจัดการพอร์ตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญมากที่สุดนั่นเองนะโอเคเกินกันมาค่อนข้างยาวแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเสนอวิธีการการเข้าซื้ออีกแบบนึงนะครับก็คือการเข้าซื้อตามผู้เล่นรายใหญ่ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับการที่หุ้นของเราจะมีราคาที่ปรับตัวขึ้นไปนะครับมันจะมีอยู่2ปัจจัยที่จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นปัจจัยแรกก็คือพื้นฐานของตัวราคาหุ้นนะครับส่วนปัจจัยที่2ก็คือฟันโฟนะครับฟันโฟก็คือกระแสเงินที่เข้ามาในตลาดหุ้นนั่นเองยิ่งปริมาณฟันโฟเข้ามาในตลาดหุ้นมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งทำให้ราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวมากขึ้นเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับสมมติว่ามีคนอยู่4คนใน4คนเนี่ยเขาจะมีเงินกันคนละ100บาทดังนั้นนะครับคนในกลุ่มเนี้ยเขาก็จะมีเงินรวมกันทั้งหมดคือ400บาทไอ้400บาทเนี่ยคือฟันโฟที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีหุ้นมาขายในกลุ่มเนี้ยมันจะซื้อขายกันได้ไม่เกิน400บาทถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่5เข้ามาเนี่ยเขามีเงินเข้ามาอีกสักประมาณ400บาทมันก็จะกลายเป็นว่าในกลุ่มเนี้ยมีฟันโฟรวมกันแล้วมี800บาทนะครับดังนั้นการซื้อขายหุ้นในรอบนี้ของคน4คนนี้นะครับที่มีเข้ามาเพิ่มอีกเป็น5คนเนี่ยก็จะไม่ใช่แค่ในวงเงิน400บาทแล้วเพราะว่าเขามีฟันโฟเข้ามาอีก400บาทนะครับดังนั้นมันก็จะทำให้วงเงินในการเทรดหุ้นในรอบนี้นะครับมันจะอยู่ในวงเงินประมาณ800บาทซึ่งมันก็เลยจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นเนื่องจากว่ามันมีดีมานด์เข้ามานะครับดังนั้นซัพพลายก็จะต้องมีราคาที่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองแต่เพื่อนๆ เห็นอะไรหรือเปล่าครับใน5คนเมื่อกี้ที่ผมสมมุติขึ้นมาใช่แล้วครับคนที่5เนี่ยเขาจะมีฟันโฟเข้ามาถึง400บาทดังนั้นคนที่5เนี่ยเขาก็จะมีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคากับคนทั้ง4คนนี้มากๆเลยนะเนื่องจากเขามีเงินเยอะกว่าคนทั้ง4คนนี้นั่นเองแล้วก็คนที่5ก็จะมีความสำคัญในตลาดหุ้นนั้นมากๆเลยนะครับด้วยความที่เงินเขาเข้ามาค่อนข้างเยอะนะมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับราคาหุ้นเพิ่มมากขึ้นตลาดหุ้นก็มีการขยายตัวขึ้นตลาดหุ้นขยายตัวขึ้นสภาพเศรษฐกิจก็มีการขยายตัวขึ้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรรู้ไหมครับสมมติว่าไอ้คนที่5เนี่ยเกิดอยากจะกลับบ้านขึ้นมาเขาก็จะเอาเงินของเขาทั้งหมดเนี่ยออกไปด้วยดังนั้นนะครับตลาดหุ้นที่เคยขยายตัวขึ้นมาถึง800บาทมันจะกลายเป็นเหลือ400บาทเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นฟันโฟของคนที่5เนี่ยเลยมีความสำคัญขนาดนี้นั่นเองนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะ
ทีนี้เรามาดูนะครับว่าในตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยมีฟันโฟมาจากตรงไหนบ้างนะครับโดยในตลาดหุ้นไทยของเรานะครับก็จะมีนักลงทุนอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเภทดังนี้ประเภทที่1ก็คือนักลงทุนสถาบันสำหรับนักลงทุนสถาบันนะครับก็จะได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับแล้วก็กองทุนต่างๆอะไรพวกนี้ซึ่งเขาก็จะได้เงินจากประชาชนในทุกๆปีอยู่แล้วในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับดังนั้นกองทุนเหล่านี้สถาบันเหล่านี้เขาก็จะมีการซื้อหุ้นอยู่ตลอดอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเงินของกองทุนของธนาคารเหล่านี้นะครับมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เพิ่มในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะประเภทที่2ก็คือรายย่อยนะครับรายย่อยก็คือพวกเรานี่แหละที่เข้าไปซื้อขายหุ้นกันนะครับประเภทที่3นะครับก็คือโบรกเกอร์โบรกเกอร์เนี่ยฟันโฟจะไม่ค่อยเยอะนะครับพอๆกันกับรายย่อยนะแล้วก็ความชัดเจนในการเข้าซื้อหรือว่าการขายเนี่ยก็จะไม่มีความชัดเจนด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ประเภทที่4นะครับประเภทสุดท้ายก็คือนักลงทุนต่างชาติสำหรับนักลงทุนต่างชาตินะครับก็ถือว่าเป็นฟันโฟที่ค่อนข้างสำคัญอันนึงเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยของเราเพราะว่าการที่ราคาหุ้นจะมีการขยับตัวขึ้นหรือว่าตลาดหุ้นจะมีการขยายตัวขึ้นนะครับเราก็ต้องพึ่งพานักลงทุนต่างชาตินะที่เอาฟันโฟเข้ามาในตลาดหุ้นไทยของเรานั่นเองดังนั้นนะครับเพื่อนๆยังจำตัวอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับถ้าเกิดว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยอยากจะเอาเงินกลับบ้านตัวเองไปเขาก็จะมีการขายหุ้นนั้นออกมานะครับการขายหุ้นออกมาก็จะทำให้ราคาหุ้นนะมีการปรับตัวลงมาและการที่จะให้ราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวขึ้นไปเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนั้นมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับจนกว่าที่ฟันโฟของต่างชาติจะกลับเข้ามานั่นเองราคาหุ้นของเราถึงจะกลับเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมได้นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับต่างชาติก็ยังขายสุทธิอยู่นะครับโอเคครับที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะก็เพื่อที่จะมาบอกเป็นเทคนิคอันนี้นะครับก็คือเราจะซื้อก็ต่อเมื่อต่างชาตินะครับกลับมาเป็นฝั่งซื้อถ้าต่างชาติยังเป็นฝั่งขายอยู่นะครับเราก็จะยังพับมือเก็บไว้ก่อนเราจะยังไม่เข้าไปซื้อหุ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นเมื่อไหร่ราคาหุ้นนั้นจะมีโอกาสที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกเทคนิคนึงนะคำถามแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต่างชาติจะมาอยู่ฝั่งซื้อตอนไหนคำตอบก็คือผมมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ set.or.th แล้วกดไปที่สรุปการซื้อขายในวันนะครับกดตรง see more นะหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาดูที่มูลค่าการซื้อขายสะสมนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าต่างชาตินะครับพลิกมาเป็นฝั่งซื้อนะฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเกิดว่ายังเป็นสีแดงอยู่ก็แสดงว่าเขาก็ยังขายหุ้นออกมาอยู่นั่นเองซึ่งนี้ก็คือวิธีแรกนะครับมันอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ถูกไหมครับทีนี้เรามาดูวิธีที่2กันนะครับวิธีนี้ก็คือให้เราเข้าไปที่แอป eFin Mobile นะครับแล้วก็กดไปที่ Funfo หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดไปที่ Foreign Investor นะครับตรงกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะทีนี้มันก็จะขึ้นกราฟตามภาพนี้เลยนะครับให้เราสังเกตตรงเส้นสีเขียวให้ดีนะครับถ้าเกิดว่ามันกลับตัวเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่ก็จะแสดงว่าต่างชาติกลับมาเป็นฝั่งซื้อแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปตัดสินใจในการซื้อหุ้นรายตัวได้แล้วนั่นเองนะครับโอเควิธีที่2ก็อาจจะทำให้เราพอมองเห็นภาพมากกว่าวิธีที่1ถูกไหมครับเพื่อนๆก็ลองไปโหลดมาใช้งานแล้วกันนะครับสำหรับแอป eFin Mobile ซึ่งเราก็สามารถล็อกอินเข้าไปใช้ฟรีหรือว่าเราก็สามารถที่จะใช้เป็นบัญชีหุ้นของเราเพื่อล็อกอินเข้าไปใช้งานก็ได้นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันหลายๆตัวที่มันก็จะมีให้มากกว่าคนที่เข้าไปใช้ฟรีนะครับก็ลองไปดูแล้วกันว่าโบรกเกอร์ของเราเนี่ยมีให้ใช้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีให้ใช้ก็ลองล็อกอินเป็นของโบรกเกอร์เป็นของบัญชีหุ้นของเราอ่ะเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะมีแบบฟังก์ชันที่คนใช้งานฟรีๆเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูแล้วกันเนาะโอเคครับนี่ก็คือเทคนิคการลงทุนการซื้อหุ้นตามกระแสส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกระแสของต่างชาตินั่นเองนะถ้าต่างชาติซื้อเราก็ซื้อถ้าต่างชาติขายเราก็ขายหรือไม่ก็พับมือเก็บไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ